ยว่าอายุเท่านี้ตัวนี้ขนาดเท่านี้นะครับสีนี้ราคาเท่าใดครับสามารถกำหนดราคาได้เองครับมันนี่เบ้าแบบตอบตรงไปตรงมามีคนซื้อน้ำบ่อครับผมมีครับผมครับกะขั้นต่ำนะครับแต่ละเดือนจะอยู่ที่ประมาณ4-5 หมื่นบาทครับโอ้ยปานน้ำเลยครับผมขายไก่ตอกครับเดือนละ4-5 หมื่นครับผมอันนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอทุ่งศรีอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมื้อนี้พ่อพี่พ่อน้องนะครับมาเยี่ยมการเลี้ยงวัวของเพิ่นนะครับเพิ่นเลี้ยงบ่หลายครับอยู่นี่เพิ่นเลี้ยง4ตัวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับมีการเทศไก่ตอกนะครับขายไก่ตอกขายสัตว์ปีกนะครับพวกเป็ดพวกห่านพวกปูกับการเลี้ยงวัวนะครับเป็นเงินสั่นเงินหมุนเวียนนะครับอันนี้ความคิดดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเฉพาะเงินหมุนเวียนเงินเกี่ยวกับการขายไก่ตอกของเพิ่นนี่ตกเดือนละ 4-5 หมื่นบาทเดี๋ยวเฮาสิไปคุยกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนํากันครับคุยกับเสี่ยตอกนํากันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านผู้จักนะครับครับผมต้อมนะครับผมครับแนะนำต้อมไก่ตอกอุบลราชธานีครับต้อมไก่ตอกอุบลราชธานีตะวันเหมือนในภาพพี่พ่อน้องมาเบิ่งงัวนะครับเป็นจังไหนครับอาชีพการเลี้ยงงัวเนาะเลี้ยงมาโดนหรือยังงัวนี่ก็เลี้ยงมาโดนแหละครับผมครับแต่ก่อนนี่เลี้ยงควายหลายครับตรงนี้ก็คือประมาณ10กว่าตัวครับผมก็เพิ่งมามีการปรับเปลี่ยนนะครับผมครับมาเลี้ยงเป็นงัวปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นงัวบัดนี้เลี้ยงในหน่อยซ้ํานี่พ่อมีรายได้พ่อจุนเจือครอบครัวบ่จักตัวนี่จักตัวนี่อยู่ตรงนี้มี4ตัวครับนี่4ตัวอ๋อครับบัดนี้เป็นจังได๋มีรายได้เป็นจังได๋พ่อเลี้ยงครอบครัวได้บ่งัว4ตัวซ้ํานี่สําหรับงัวเนาะครับมันเป็นเงินระยะยาวครับครับเฮามองเป็นเงินเก็บหลายกว่าครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมตัวผมเองนะครับจะไปเน้นในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ปีกหลายกว่าครับอ๋อเลี้ยงสัตว์ปีกครับครับอยู่นี่เฮาเฮ็ดหยังแน่สัตว์ปีกนี่หาให้ลักๆเลยคือไก่ตอกครับผมไก่ตอกไก่ตอกครับผมคนที่หมู่จักผมในนามของฟาร์มไก่ตอกอยู่แล้วครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตถ้าผมกับพ่อแม่พี่น้องครับผมไปเยี่ยมชมไก่ตอกเนาะนะครับจะพาไปเบิ่งทุกกระบวนการเลยทุกกระบวนการเนาะเริ่มต้นจากอย่างเริ่มต้นนะครับจะพาไปเบิ่งตู้ฟักไข่ครับผมอ๋อเขาจะไปเริ่มต้นจากตู้ฟักเก็บไข่มารวบรวมเข้าตู้ครับผมครับตั้งสิขยายไปเรื่อยๆเนาะนะครับไปกันเลยครับจะเป็นจุดฟักไข่ไก่นะครับครับผมจะมีทั้งพวกไข่ไก่ตอกไข่เป็ดไข่ห่านนะครับผมจะเอามารวมกันตรงนี้ครับเพื่อเตรียมเข้าตู้ฟักครับเพื่อเตรียมเข้าตู้ฟักไก่ทุกใครนะครับทุกใครของเพิ่นนะครับเพิ่นแจ๋วเนาะใบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็เอาใบนี้จังได๋แน่เดี๋ยวเฮาสิเข้าไปเบิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งโรงฟักไข่นํากันครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับโรงฟักไข่ของเสี่ยต้อมเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนี่ก็คือจะเป็นไข่ต่างๆนะครับที่เตรียมเข้าฟักนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอาเซียต้อมเป็นหยังเฮาต้องมาเฮ็ดหลายๆอย่างนะครับครับผมเป็นตัวนี้ครับเพื่อบริหารจัดการพวกรายจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับครับเพราะว่าพวกขายออนไลน์กับพวกการเปลี่ยนมันเป็นการขายผลผลิตระยะสั้นนะครับสามารถให้รายได้อยู่เรื่อยๆครับเดือนทุกเดือนก็จะเริ่มขายไปแต่ตัวนี้น้อยครับผมก็เป็นไก่รุ่นไก่ใหญ่นะครับอ๋อครับผมเนี่ยมันไหวขายได้ตลอดขายได้ตลอดนะครับเพชรเป็นตัวนี้ก็คือเป็นเงินหมุนแม่ระวางที่เฮาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆนี่ล่ะครับผมแม่ครับผมอ๋ออันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นมาเฮ็ดเป็นเงินหมุนนะครับเป็นหยังมื้อนี้นะครับจัง5พ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งเสี่ยต้อมนะครับเพราะว่าเพิ่นได้เฮ็ดหลากหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากการเลี้ยงงัวคือเลี้ยงงัวอยู่นี่เพิ่นเฮ็ดบ่หลายนะครับแต่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานอย่างอื่นนะครับมีรายได้ทุกมื้อนะครับเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวนะครับด้านหลังนี่ก็คือตู้ฟักนะครับพ่อแม่พี่น้องตู้ฟักนี่เฮาฟักไว้โดนบ่ครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็สิมีระยะเวลาในการฝากอายุการฝากของเพิ่นครับไก่แต่ละชนิดก็สิบ่คือกันครับสําหรับไก่ตอกไก่ง่วงนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 25-28 หมื่นครับ
ครับผมแค่ถ่ายเป็นไก่บ้านธรรมดาจะอยู่ประมาณ21มื้อแค่นั้นครับตัวนี้จะฟังแต่เวลาโดนกว้างครับครับผมแล่นไฮคนนี่คือสิบ่ฮู้จักคือผมนี่ก็บ่ฮู้จักไก่ตอกนี่มันเป็นจังไดไก่ตอกคืออีหยังเขาเลี้ยงไปเฮ็ดหยังเอาไว้กินแซ่บบ่หลายๆคนสิบ่จังซี่แต่คือไก่ตอกเนี่ยก็เป็นหลายหลากหลายคำถามคือกันครับว่าผมเลี้ยงไว้ผมจะเลี้ยงหลายหรือกะด้วยเหตุผลอย่างคือไก่ตอกเนี่ยมันเป็นด้วยรูปลักษณ์ลักษณะของมันเนี่ยเป็นไก่ที่สวยงามครับแล้วไก่ตอกที่ผมเลี้ยงค่ะบางคนที่บ่เคยรู้จักไก่ตอกเลยหรือว่าเคยเห็นไก่ตอกพื้นเมืองก็จะเห็นแค่สีลายธรรมดาคือจะเป็นจุดขาวธรรมดาแต่ว่าไก่ตอกจริงๆแล้วมีหลากหลายสีครับบ่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาควันบุรีสีม่วงดำครับครับครับบ่ได้มีแค่ลายจุดครับครับผมอยู่ฟาร์มก็มีก็เหมือนกับทุกสีครับผมครับครับผมวันนี้การตลาดเป็นจังไดเลี้ยงแล้วไปขายให้ผายไก่แนวนี้เพิ่นสิว่าครับก็คือมันจะผมก็เปิดตลาดอยู่ในออนไลน์เนาะครับผมมันเป็นเพจ Facebook ครับผมครับก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่เห็นใน YouTube ใน Facebook ครับผมครับขายออนไลน์ทั้งเบิดครับผมบ่ได้มีตลาดแบบมีคนมารับซื้อแบบเป็นกิโลจังซี่ผมบ่ได้ขายแบบนั้นครับครับขายลูกพันธุ์เฮาก็กําหนดเลยว่าอายุเท่านี้ตัวนี้ขนาดเท่านี้นะครับสีนี่ราคาเท่าใดครับสามารถกำหนดราคาได้เองครับอ๋อมันนี่เบ้าแบบตอบตรงไปตรงมามีคนซื้อน้ำบ่อครับผมมีครับผมครับก็ขั้นต่ำนะครับแต่ละเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 บาทครับโอ้ยปานนั้นเลยครับผมขายไก่ตอกครับเดือนละ 4-50,000 ครับผมอันนี้คือเสียตอมเพิ่นบอกความจริงนะครับพี่น้องครับเป็นหยังเพิ่นคืออาหารมาเฮ็ดเกษตรหลายๆอย่างแบบนี้อันนี้ส่วนหนึ่งก็คือรายได้ที่หลายๆอย่างเขามาร่วมกันนะครับเฉพาะไก่ตอกนะครับเดือนหนึ่ง 4-50,000 บาทขายจังใดจังใดจังสันก็ส่วนใหญ่ก็คือขายออนไลน์นี่แหละครับผมก็ขายออนไลน์ธรรมดาเป็นขายเป็นคู่บ่หรือจังใดก็จะถ้าเป็นลูกพันธุ์ก็ขายเป็นโตเพราะว่ามันจะบ่ทันหัวเพียงครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่แล้วเป็นไก่รุ่นแล้วหูตัวผู้ตัวเมียจะแยกเป็นคู่เป็นคู่ครับอันนั้นก็คือตลาดเข้าละนะครับแมนอยู่บอกเขาท่าบ้านท่าเมืองเขาซาวาเสียตอมเนี่ยเลี้ยงจนบ่พอขายแมนครับผมก็คือถ้าคือช่วงเนี่ยคือลูกไก่เนี่ยขาดไปเลยครับถ้าคือเป็นปีที่แล้วนี่ช่วงเนี่ยยังมีไก่ขายครับแต่ว่าตอนนี้คือไก่ขาดไปเลยครับจะเหลือแค่พอแม่ค้าที่บ่ได้ขายครับครับครับผมก็ต้องรอผลผลิตจากถูกๆนะครับจากถูกไก่ครับผมครับประมาณจังมือเพิ่นจังสิได้เป็นโตพ่อได้เฮาจะจับขายเนาะผมขายอยู่ที่7-10มื้อครับผม7ราคาถูกๆครับสําหรับสีม่วงดําครับโดยปกติแล้วมันปีที่แล้วตลาดปีที่แล้วผมขายตัวละ300แต่ว่าผมจะขายอยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์ครับปีนี้ผมอยากให้ลูกค้าแบบเพิ่นได้ราคาถูกลงครับแต่ว่าผมก็ต้องลดอายุลงนิดนึงครับผมแต่ว่ามีการเฮ็ดวัคซีนให้เรียบร้อยครับผมก่อนส่งแล้วก็รับประกันการส่งทุกอย่างครับถ้าตายอย่างเสียสามารถแจ้งมาเลยสามารถเคลมได้ในระหว่างการส่งครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นไก่ที่เพิ่นพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวเฮาสิตั้งสิมาคุยกันเรื่องวิธีการเลี้ยงเนาะนะครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งก่อนไก่ซ้ำใดนะครับที่เพิ่นสิขายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นชุดเลี้ยงอนุบาลไก่ครับบางคนจะสงสัยว่าครับแม่เลี้ยงอยู่ข้างในมันบ่แม่นไก่ตอกเนาะครับแม่นครับคือผมอ่ะอ้าวไก่แจ้นี่ว่าผมสิว่าเพราะว่าถ้ามีไก่ที่กำลังฟักไข่อยู่เนี่ยเฮาก็จะเอาลูกไก่มาฝากเลี้ยงครับบางทีมันสิมีข้อดีก็คือเฮาลดต้นทุนในการปกไฟครับเฮาให้แม่ไก่ปกให้ครับเพราะว่าถ้าไก่ตอกที่เฮาฝากมันต้องปกไฟครับเวลาที่มันเกิดมาครับครับผมตัวนี้ก็เลยใส่แม่ไก่ฝากให้ไก่ปกให้นะครับเป็นลูกบุญธรรมเพิ่นซาครับผมนะครับขนาดซ้ํานี่เฮาเปิดขายหรือยังนี่ครับผมเปิดขายแล้วครับผมตัวนี้ก็คือใส่ที่ผมแจ้งนะครับว่าเปิดจองตัวละ100บาทครับอ๋อ100บาทนะครับประมาณสัก10เมื่อเฮากับปล่อยไปให้ลูกค้าครับผมแม่นครับผมครับเริ่มออกแล้วครับอืมก็เริ่มแข็งแรงแล้วครับครับ
อันนี้คือไก่ที่เพิ่นขายอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวละ100บาทเป็นไก่ตอกนะครับหลายคนก็ว่าสิว่าไก่ตอกเข้าไปเห็นยังนะครับคือเสียต่อมเพิ่นว่าก็คือเพื่อความสวยงามเป็นหลักบัดนี้กินได้บ่ผู้ลางคนนี่ต้องกินแน่นอนกินได้ครับผมครับได้ครับแซ่บครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนสิบ่กินเพราะว่าหยังเพราะว่ามองในความสวยงามนี่แหละครับอ๋อแต่ว่าหาคือที่เฮาเลี้ยงหลายๆเพราะเฮาพอได้หลายๆแล้วครับนี่ตัวผู้เยอะจริงๆนะครับเฮาก็ต้องเอาออกบ้างนะครับอ๋อที่ลองได้ชิมบ้างนะครับครับเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นแน่นครับกับข้าวก็เฮ็ดคือกันกับไก่ทั่วไปนี่ล่ะเมนูนี้ครับคือเป็นลาบผัดเผ็ดครับผมเป็นอาหารป่าครับผมเป็นอาหารป่าเพราะว่าเพิ่นเป็นโซนคือไก่ปางสิบ่เนี่ยเพิ่นอ๋อน่าสนใจนะครับพี่น้องครับแต่ว่าคันราคาพอแม่พันธุ์ที่ว่าเต็มที่นี่สิอยู่ประมาณเท่าใดเนาะก็คือถ้าเป็นรายธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ประมาณคูละ 1,000 บาทคูละ 1,000 ครับผมอันนี้คือยางถือกล่ะครับผมยางแพงสุดนี่ประมาณ 3,000 ครับสีม่วงดำครับอ๋อสีม่วงดำนี่ครับผม3,000 นะหลังจากที่เฮาฝากนะครับเฮาให้อยู่ในตู้ฝากไข่ในมื้อนึงครับอือถ้านั้นเฮาก็ออกมาอนุบาลครับถ้าเป็นจํานวนหลายๆเฮาบ่ได้ใส่แม่ไก่เลี้ยงเฮาก็เอามากดไฟครับครับตรงนี้ก็จะเป็นกรงอนุบาลกรงอนุบาลพวกสัตว์ปีกนี่ผมแนะนําเป็นกรงยกสูงนะครับบางที่เฮาเลี้ยงหลายเฮาบ่มีโรงเรือนขนาดใหญ่ที่ป้องกันพวกม้าได้ครับเฮาก็ให้เฮ็ดสูงไว้อือให้พวกม้าแมวนี่มันเข้ามากวนบ่ได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับในการจัดการบริหารตรงนี้นะครับครับนี่คือหลังออกมาจากตู้ฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบัดนี้ออกมาจากตู้ฝากแล้วเฮาเฮ็ดจังได๋ต่อบัดนี้ได้มาอนุบาลแล้วแม่ก็คือเอามาอนุบาลแล้วก็ให้อาหารพวกไก่แลกเกิดครับที่อาหารสําเร็จรูปทั่วไปนี่แหละครับผมของไก่บ้านแดงนี่แหละครับอืมครับผมกินได้คือกันครับเป็นอาหารชนิดเดียวกันนะครับครับให้อาหารให้น้ําก็อยู่ประมาณ 7-10 มื้อครับก็เริ่มจับขายครับครับบัดนี้จักมื้อเฮาเลี้ยงไปโดนปานใดจังซี่พ่อเป็นสามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้มั้ยพ่อแม่พันธุ์นี่ต้องเลี้ยงให้ได้ไก่ตอกนี่มันจะไฟเป็นรอบปีครับรอบปีความหมายก็คือ8-12เดือนถึงจะเริ่มไฟอืมครับผมคือเฮาก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆจังซั่นล่ะเลี้ยงไปเรื่อยๆครับในระหว่างที่เลี้ยงนี่เฮาให้อาหารแบบใดครับก็เป็นถัดไงขึ้นมาแล้วเขาสามารถให้กินคือไก่บ้านได้เลยครับข้าวสารข้าวเปลือกพวกล่ำเขาจริงกินในเบิร์ดข้าวโพดครับครับครับแล้วพวกที่เพิ่นมักจิกกินหญ้าครับผมเติมหญ้าตัดหญ้ามาให้ทำได้เลยครับวิธีเลี้ยงก็บ่ได้ยุ่งยากเนาะบ่ได้ยุ่งยากครับผมแต่ว่าความยุ่งยากเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ว่าคุณเป็นไก่ป่าแล้วก็ลักษณะไอ้ที่น่าสนใจต้องระวังพวกหมาพวกนี้ครับศัตรูหลักๆก็คือหมาแมวนี่ล่ะแมวครับผมต้องป้องกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจากที่ผมได้ย่างชมนะครับคอกหรือว่าโรงเรือนไก่ตอกของเพิ่นนะครับก็จะได้เห็นว่าโครงสร้างเนี่ยก็เฮ็ดแบบบ้านๆครับพ่อแม่พี่น้องสามารถเลี้ยงไก่ตอกได้นะครับแม่พันธุ์ทั้งเบิดนี่เฮามีประมาณจักตัว400-500ตัวครับ400-500ตัวครับผมอยู่กับไก่ง่วงไก่หยังมันเพิ่นเฮ็ดอันตรายให้กันบ่บ่ครับผมมันก็อยู่ต้องกันปกติอ๋อก็สามารถเลี้ยงไปน้ํากันได้เลี้ยงน้ํากันได้แต่ว่าอยู่ตรงนี้มันจะมีเป็ดกับห่านแต่ว่าต้องแยกออกมาว่าเป็นห่านที่มักเล่นน้ําครับเพราะว่าถ้าเกิดความเสี่ยงก็สิบ่ดีครับไก่ตอกไก่ง่วงเพราะว่าสัตว์ปีกคือเป็นไก่นี่สิบ่ค่อยมักน้ำนะครับครับผมต้องแยกชนเลี้ยงครับครับบัดนี้ตัวนึงนี่เพิ่นออกไข่ได้โดนปานใดก็คือในระยะเวลาประมาณ 3-5 เดือนครับก็คือเพิ่นสิไข่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่หยุดบ้างประมาณ 1-2 สัปดาห์หยุดพักไข่ในแต่ละชุดครับแต่ละชุดนี่ก็จะประมาณ 50-60 ฟองอือครับผมเพิ่นไข่เป็นระยะยาวเนาะบ่ต่ำกว่า3ชุดนะครับผมประมาณร้อยขึ้นนะครับประมาณร้อยต่อแม่ครับผมเพิ่นให้ต่อเพิ่นบ่คือไก่บ้านทั่วไปเพิ่นให้ผลผลิตเป็นรอบเดียวเป็นรอบปีแต่ว่าเยอะกว่าไก่บ้านครับผมไก่บ้านมีบ่หลายครับอือให้ทั้งปีก็คือว่าให้ไข่บ่หลายพอกันครับครับอันมันนี่นอกจากที่เฮามาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับมีสัตว์อย่างอื่นบ่ที่เฮาเลี้ยงนํานอกจากไก่ตอกหรือว่าสัตว์ปีกที่ผมเลี้ยงน่ะก็สิมี
ผมเพาะลูกกบขายครับครับครับผมจะมีใส่ขายแต่ได้1บาท2บาทครับผมโอ้ตัวละบาทครับผมตัวละบาทเดี๋ยวผม15ผมพี่น้องไปเบิ่งนะครับกบตัวละบาทนะครับอันนี้ขาดบ่ได้เลยสิใหญ่ปานใดคือขายบาท1นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเงินบาทก็ซื้อกบได้นะครับเลี้ยงกบนี่ยากบ่สําหรับเสียตอมเองสําหรับผมเองก็บ่ถือว่ายุ่งยากครับผมก็ต้องเข้ากับศึกษาพฤติกรรมเพิ่นเนาะครับเพาะก็บ่ยากครับผมครับครับพ่อกับบ่ยากเลี้ยงกับบ่ยากโอ้แสดงว่ามีด้วยความสะดวกให้ทุกอย่างครับครับเป็นอาหารนี่เฮาให้กินจังได๋ครับผมอาหารนี่เฮาให้กินตัวใดอ่ะเป็นอาหารเม็ดสําหรับตัวเฉพาะอ๋ออาหารกับอาหารเม็ดนี่ล่ะนะครับบัดนี้หลายๆคนกับพ่อเว้าไปแล้วหรือยังอาหารไก่ตอกแม่ยังอยู่ครับเฮาจะให้กินจังได๋ครับผมอาหารไก่ตอกเนี่ยผมให้เป็นอาหารนกกระทาครับผมอ๋อผมให้อาหารเบอร์เดียวกันเลยกับแม่ท่านเนี่ยเพราะว่านกกระทาเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงสามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยครับครับครับผมแม่ท่านนี่ก็อยากกินนกกระทาเพราะว่าไก่ตอกเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มของนกกระทาครับผมอืมแล้วไข่เพิ่นสิแข็งแรงครับไข่เพิ่นสิดูไก่แข็งแรงแล้วก็เปลือกไข่แข็งครับผมต้องย้อนไปถามมาคนพบว่าเจ้าของต้องมาเฮ็ดเงินเหงาเงินสั่นนี่โดนเหล่าปันใดโดนปันใดก็ระยะเวลาที่ผมจริงๆจังๆในตรงนี้ก็ประมาณ 3-4 ปีครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือทำงานประจำมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 20,000 ต่อเดือนแต่ไม่พอใช้โอ้ 20,000 บ่ทันได้ว่าใส่แน่นะครับโอ้เปิดใส่เงินหลายนะครับพี่น้องครับ20,000ในบ้านไหนพ่อมันมาขึ้นพอจังได๋เฮาจังมาเลี้ยงไก่ตอกมาอันนี้เริ่มต้นเลยจังได๋เอ้าครับผมครับก็เริ่มต้นจากที่ว่าทางพ่อเพิ่นไปขอลูกไก่มาเลี้ยงเอาครับแล้วที่นี่มันให้ผลผลิตแล้วตอนนั้นเลี้ยงแค่คู่เดียวครับครับแล้วพ่อมีลูกไก่ก็เลยเสิร์ชหาใน Facebook ครับผมว่าเขาขายกันบ่ก็ไปเจอกลุ่มสําหรับนี่นะครับการเลี้ยงไก่ตอกครับผมก็ลองขายเบิ่งครับแล้วมันขายได้จริงครับครับขายได้จริงผมก็เลยเกิดความสนใจตรงนั้นแล้วนอกเหนือจากไก่ธรรมดาที่เฮาเลี้ยงตอนนั้นเฮาไปเกิดความตื่นก็คือไก่ตอกบ่ได้มีแค่สีเดียวครับไก่ตอกมีหลากหลายสีครับผมก็เลยจุดประกายเลยครับก็เลยจุดประกายสีนั้นสีนี้มาอ๋อก็ว่าอุ้ยไก่มันก็เลี้ยงไก่ก็บ่ยากนะแต่ว่าราคามันโดดเด่นกว่าไก่ทั่วไปส่วนนึงนะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถตั้งราคาเองได้ครับครับผมไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางนี่นะครับจุดน่าสนใจของเพิ่นครับเสียต้อมครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้เสียต้อมฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้เพิ่นมีใจรักการเกษตรนะครับอยากเฮ็ดเกษตรอยากเฮ็ดปศุสัตว์คือเสียต้อมนะครับเริ่มต้นจังได๋เฮ็ดจังได๋ดีนะครับซอยแนะนำพี่น้ำน้องนะครับครับผมสำหรับตัวผมเองนะครับครับก็อยากแนะนำนะครับแนะนำพี่แนะนำน้องว่าการที่เฮาจะเฮ็ดการเกษตรเนี่ยเฮาจะเอาจุดยืนอย่างเดียวบ่ได้นะครับผมเฮาต้องมองหาหลายๆอย่างครับผมที่มันมีโอกาสนะครับเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างมันสามารถขายได้ในหลายรูปแบบบางอย่างก็ขายออนไลน์ได้บางอย่างก็สามารถขายในชุมชนได้นะครับผมครับแล้วก็เป็นการพัฒนานะครับชุมชนนะครับเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับให้คนในชุมชนได้เห็นว่าเฮานะครับสามารถเฮ็ดอย่างได้หลายอย่างนะครับต่อให้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับผมครับก็อยากจะฝากถ้ามักหรือสนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดไก่นะครับก็สามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากผมได้นะครับครับติดต่อทางไหนก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ064ครับ452-9666นะครับผมครับกะต้อมครับผมเสียต้อมเนาะคันพ่อมีพี่น้องอยากมีความสนใจอยากมาศึกษาดูงานมาคือผมมานี่มาได้บ่มาได้คือกันครับพี่กัดบอกกันนะพี่กัดนะครับอยู่48หมู่2ครับผมบ้านหนองทาวรครับตำบลนาเกษมอำเภอทุ่งศรีอุดมครับจำเมื่อน้องครับจากที่ผมได้คุยกับเสียต้อมนะครับก็จะเห็นว่าการเกษตรอยู่นี่นะครับประเด็นแบบผสมผสานคือมีเงินสั่นเงินยาวการเลี้ยงวัวของเพิ่นนะครับเพิ่นก็เป็นเงินออกเงินเก็บนะครับเพราะว่าให้ปีละลูกนะครับเพิ่นก็จะมาเน้นเงินรายวันนะครับอยู่นี่นอกจากสัตว์ปีกนะครับก็จะมีพืชผักสวนครัวนะครับที่เก็บกินเองนะครับแทบจะบ่ได้ซื้อนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับหลากหลายนะครับสร้างมูลค่านะครับ
ั่งมูลค่าสั่งได้ใดนะครับบอสมีสินสุดนะครับอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเสียต้อมนะครับมื้อนี้นะครับผมกับเสียต้อมนะครับก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาเบิ่งไส้กบเพิ่นนะครับใส่ตัวใด2บาทตัวใดบาทนึงนะครับกบตัวละบาทก็มีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เป็นเสียผมเบิ่งก่อนตัวใดนอประสิบบาทนึงนะครับครับผมเนี่ยประมาณไหนครับเนี่ยบาทนึงอยู่ที่ประมาณนี้ครับอ๋อ นิ้วมือครับผมแมนครับนี่นะครับซ้ำนิ้วมือนะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็2บาทนะครับนะครับพี่น้องนี่ๆซ้ำอีก2บาทขึ้นมาเนี่ยครับผมนี่ๆอ๋อมี2บาทหัวเขียวเริ่มหัวเขียวเพิ่นขาย2บาทนะครับพี่น้องครับบาทนี่ก็หัวบ่ทันเขียวนะครับเออซ้ำมีปุ๊บมือใหญ่กว่าอยู่เด้อครับเด้อนี่เพิ่นว่าบาทนึงนะครับสำหรับเสียต่ำนะครับเป็นขายกบอยู่นี่นะครับตั้งใดก็น่าสนใจนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่นี่หลายสิ่งหลายอย่างซะเพราะเพิ่นมีรายได้เดือนละ 40,000 นะครับพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องแปลกใจเลยว่าเพิ่นเป็นจังได๋จังมีรายได้เดือนละ 40,000 นะครับเพิ่นบ่ได้ล่อยะอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่คือพละอาชีพเพิ่นหลากหลายนอกจากก้อนสิมาเป็นกบกับเป็นหวกหวกก็ขายคือกันอยู่นี่ก็คือเพาะลูกกบขายอย่างเดียวครับผมแต่ว่าบ่พอขายครับลูกกบบ้านน่ะบ่ขายหวกนี่ได้ขายบ่หวกนี่บ่ขายเลยครับอ๋อเพราะว่าพอเป็นกบกับบ้านพ่อขายอยู่เลยบ่ได้ขายหวกนะครับ